สวัสดีครับเพื่อนๆตรงนี้ก็มาถาดปลาแซลมอนเนาะตรงที่มันค้างอยู่ตรงนั้นคือมันมันตายเนาะว่างั้นเถอะแล้วก็ตรงข้างล่างนู่นโอ้โหแบบว่าเยอะมากแต่ละตัวแบบว่าเตรียมแบบว่าแย่งซีนกันขึ้นมาจะขึ้นมาวางไข่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลาของปลาแซลมอนวางไข่คือข้างบนข้างล่างนี่โอ้โหแบบว่าเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนตัวที่เขาขาวที่อยู่ข้างหลังนู่นคือตัวที่มันตายแล้วนะคือมันขึ้นไม่ทันแล้วก็น้ำมันลดลงไวก็เลยแบบว่าตายเยอะมากน่าเสียดายข้างล่างคือปลาแซลมอนหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากเยอะมากจริงๆอยู่ข้างล่างนู่นโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังปลาแซลมอนแล้วก็ขาวขาวข้างหลังนู่นแบบเรามองไปไกลๆนู่นคือปลาที่ปลาแซลมอนที่มันตายแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าฝั่งนี้เราจะลงไปแบบใกล้ชิดไม่ได้เนาะคือจะยืนอยู่ข้างบนเพราะว่ามันจะมีที่กั้นอยู่ก็เลยแบบว่าให้เห็นมุมห่างๆนิดนึงก็ดูนกดูอะไรไปคือปลาแซลมอนคือมันจะมีอยู่ทุกที่เลยแหละนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็จะมีนกมีอะไรเขาบินเล่นกันแล้วก็ฝั่งขาวๆนั่นโน่นที่บอกไปเนาะคือปลาแซลมอนที่มันตายแล้วมีเยอะจริงๆแต่ละวันคือมันลงไม่ทันเพราะน้ำมันจะลดลงไวเหมือนน้ำทะเลที่บ้านที่เมืองไทยอะไรนี่แหละแล้วก็มันจะลดลงไวมากคือมันจะเสียชีวิตเยอะมากจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะขึ้นไปวางไข่แล้วก็แบบว่ามีพนักงานเขาอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้คืออยู่ข้างบนนะเนี่ยนี่เป็นจุดที่แบบว่าเขาลีดไข่ปลาแซลมอนคืออยู่จุดนี้คือพนักงานเขาทำงานอยู่นี่ไงพนักงานคือเขาจะลีดไข่ปลาแซลมอนนี่เป็นพนักงานที่เขาทำอยู่ตึกนี้นี่ปลาแซลมอนที่แบบว่าเขาจะขึ้นไปวางไข่เขามันจะมีรูขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะมีแบบช่องทางที่เขาทำให้ปลาแซลมอนขึ้นมาสามารถขึ้นมาวางไข่เวลาตัวไหนที่ขึ้นมาได้เขาก็แบบว่าจะจับขึ้นไปรีดเราไข่มาแล้วก็เขาก็จะปล่อยลง